ก็สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวผมนอกสถานที่นิดนึงครับฉากพื้นหลังนะครับอาจจะดูแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็จะเป็นขนมนะครับผมจากทางบิก้านะครับก็มีขายเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็นี่เลยพอดีไปเดินนะผมไปเจอมาก็จัดเรียงผม2กล่องนี่ด้านหน้ากล่องนะครับเห็นไหมครับมันเขียนไว้ว่ารับฟรีนะผมเป็นเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเหมือนฐานโชว์นะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆเหมือนสติ๊กเกอร์มาให้อยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะครับมันเหมือนกับว่าในกล่องนะครับมันจะมีมาให้อยู่ทั้งหมด2ชิ้นเนี่ยจะมีฐานโชว์แล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ตัวฐานนี่จะมีให้สะสมทั้งหมด14แบบนะครับส่วนที่มันคล้ายๆนะครับเนี่ยจะมีทั้งหมด24แบบโอเคเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้แบบไหนกันนะครับผมมาแกะนะครับเริ่มจากกล่องแรกกันเลยนะครับนี่ได้มาแล้วผมเป็นแผ่นโชว์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นขนมนะครับผมนี่ครับในกล่องแรกนะครับเราได้เป็นเนสโกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเราได้เป็นเหมือนเป็นตัวพี่ชายนะครับผมนี่แกะอีกกล่องครับนี่อันนี้เราได้เป็นเรนโกคุนะครับกับทันจิโร่นะครับผมได้มาเป็นคู่เลยครับส่วนนี้ก็โอ้อันนี้เราได้เป็นเซตเดียวกันนะผมทั้งอันเนี้ยจะเรียกว่าอ๋อเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับผมเนี่ยตอนแรกนึกว่าคิดเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ใช่นะครับเป็นแผ่นแม่เหล็กเอาไปติดกับตู้เย็นแล้วแต่ใครจะติดกับอะไรครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่านะเพราะว่าเปิดมานะครับเราได้เป็นเซตเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมเหมือนเดิมเราจะไปมาเรามาแกะดูตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเหมือนแผ่นแม่เหล็กนะครับนี่วัสดุนะครับผมจะทำเป็นเหมือนนุ่มๆนะครับแล้วก็มีเหมือนแผ่นแม่เหล็กบางๆติดอยู่ด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะแต่ว่าจะคนละลายครับนี่2ชิ้นเขี่ยมาถัดมานี่ก็มาดูอันนี้ดีกว่านะครับก็วัสดุนะครับผมเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นโฟมนะครับผมเป็นโฟมคือดูหน้ากล่องเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นพลาสติกใสขึ้นรูปนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับถ้าดูมันเหมือนเป็นพลาสติกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นโฟมนะเป็นแผ่นโฟมบางๆนะครับแล้วก็เราแกะออกมาเลยครับนี่ก็พอแกะออกมาแล้วนะครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยครับแล้วก็เสียบอันนี้ลงไปครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับผมน่าจะวางโชว์ยากนิดนึงครับนี่ครับผมได้แล้วครับมาอีกอันหนึ่งครับเนสโกแล้วก็สังเกตบริเวณตัวฐานดีๆนะครับมันจะมี2ด้านนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านท้ายนะครับจะเขียนว่า not for sale นะไม่มีขายแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นชื่อของตัวละครนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่ได้แล้วโอเคอันนี้ผมติดผิดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานบิ๊กก้านะครับผมก็เป็นงานถือว่าใหม่นะครับเพราะว่าล็อตที่ผมได้มาเนี่ยเป็นล็อตวันที่19เดือนที่8นะครับก็ผ่านมาประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับผมก็พอดีที่สาขาที่เชียงใหม่มันไม่มีนะครับมาเดินทางมาต่างจังหวัดมาเจอก็เลยจับเลยครับผม
โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจนครับสวัสดีครับ